ด้วยวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่นในปัจจุบันที่ต้องเร่งรีบแข่งขันอยู่ตลอดเวลาแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าเป้าหมายที่กำลังมุ่งตรงไปหานั้นในระหว่างทางที่ก้าวไปอาจจะพบบางอย่างที่สำคัญกว่าเป้าหมายที่วางไว้ก็เป็นได้ความสุขที่เกิดขึ้นได้ในทุกๆวันของชาวพุทธในประเทศญี่ปุ่นคือการได้มาเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยณวัดพระธรรมกายไอจิประเทศญี่ปุ่นที่ทุกคนต่างมารวมตัวกันเป็นประจำทุกเดือนโดยมีพระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายไอจิเมตตาสอนภาษาไทยให้กับชาวญี่ปุ่นที่มาปฏิบัติธรรมถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจให้ชาวญี่ปุ่นอยากที่จะเข้ามาศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังタイ語の勉強を少し教えてもらって、あと瞑想すごいよくて、あの空気も人も優しくて、にとっては遠い国だったのが近いような感じと、あとそうですね、あのとてもフレンドリーに接してもらえるんで、すごく楽しいです。タイ語が少しわかるっていうことは非常にコミュニケーションが図れるので非常に有意義なことだと思います。で、理解しやすかったし気持ちよく学ぶことができました。ありがとうございました。コップカップ。ถึงแม้จะมาร่วมกันปฏิบัติธรรมเป็นประจำแต่ถ้าได้เข้ามาศึกษาได้มาปฏิบัติด้วยตนเองจนสัมผัสได้ถึงความสุขที่อยู่ภายในย่อมสร้างศรัทธาที่อยู่ในใจให้ผูกพันกับพระรัตนตรัยได้อย่างมั่นคงがちょっとかなり辛かったんですけど回を重ねるごとに、まあ、途中で崩してもいいということで気持ちも楽になれたしもっとこう気楽にできるものだなっていう考え方がちょっと変わりましたね今日で、はい、すごくタイの仏教、ま、日本の仏教もなんですけど仏教っていうのが宗教的な意味とかもあって難しいのかなと思ったんですけどタイの方が日本語で喋っていただけるとすごく分かりやすくてすごく胸に行きづらいと思うけどまたはいよろしくお願いいたしますありがとうございますการได้มาเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธในทุกๆเดือนของชาวญี่ปุ่นจึงเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจในชีวิตที่ได้ให้โอกาสตนเองมาทำหน้าที่ชาวพุทธในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเสมือนเป็นสัญญาที่ว่าพระพุทธศาสนาจะกลับมาอย่างรากลึกลงในวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่นตลอดไป